สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องหลักหลนใจ Wi-Fi ข้างบ้านตอนที่2เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่ในห้องเรียนตอนพักกลางวันบักยาวเพื่อนในแก๊งของทิวเขาดูมีความสุขกระดีกระดามากทิวและหนุ่มแว่นก็เลยถามเพื่อนไปว่าทำอะไรมาถึงมีความสุขขนาดนี้บักยาวก็เลยบอกว่าเขามีแฟนแล้วเจอกันในแอปหาคู่แถมยังโชว์รูปสาวให้ดูอีกต่างหากว่าสวยขนาดไหนระหว่างนั้นเองบักเทพสมาชิกในแก๊งอีกคนก็โผล่มาเทพเป็นคนที่เก่งเรื่องของเทคโนโลยีมากหลังเลิกเรียนทัศน์ก็มาหาทิวที่ห้องเรียนแล้วก็ถามว่าวันนี้กลับกับเธอไหมเพราะว่าแม่จะมารับไปทำธุระเผื่อจะได้ไปหาข้าวกินกันด้วยแต่ทิวก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่ากลัวยายรอนานเขาก็เลยจะกลับเองทัดก็เลยขอตัวไปก่อนหลังจากนั้นทิวก็เดินกลับบ้านคนเดียวระหว่างทางก็มีไอ้หนุ่มลูกอมกับลูกกระจอกดักรออยู่ทั้งสองคนเห็นทิวก็ไม่รอช้าเข้าไปหาพร้อมกับขอคุยกับทิวทันทีและเรื่องที่จะคุยก็คือจะชวนทิวไปทำงานอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เป็นงานที่ง่ายแถมรายได้ดีอีกต่างหากเขาบอกกับทิวว่าให้กลับไปคิดแล้วมาบอกเขาว่าจะรับทำไหมเช้าวันต่อมาทุกคนก็นั่งดูบักยาวนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะว่าตอนนี้เขาโดนน้องฟ้าที่เพิ่งคบกันในแอปเมื่อวานบอกเลิกไปแล้วแถมยังหลอกเอาเงินไปด้วยอีกตั้ง500บาทว่าแอปหาคู่ใครเป็นใครบ้างก็ไม่รู้ไปเชื่อง่ายๆได้ยังไงตอนค่ำทิวมานั่งอยู่ที่หน้าคอมก็คิดถึงเรื่องที่เขาเจอโพสทัดรับงานขายบริการในวันนั้นเขาก็เลยพิมพ์แชทไปถามทัดว่าเมื่อวันก่อนที่บอกว่ารีบกลับกับแม่ได้กับแม่จริงหรือเปล่าทัดก็ตอบกลับมาอย่างไวว่าจริงสิวันนั้นเธอยังชวนทิวไปกินข้าวกับแม่อยู่เลยจำไม่ได้หรอทิวที่เห็นทัดพูดแบบนั้นก็ถึงกับอุทานในใจเลยว่าเออว่ะระหว่างนั้นเองไอ้หนุ่มลูกอมก็ส่งแชทมาถามทิวว่าคิดได้หรือยังทิวก็ตอบไปอย่างไวว่าเขาตกลงแล้วก็บอกกับหนุ่มลูกอมว่าให้ช่วยเก็บเป็นความลับเพราะว่าถ้าพอรู้เขาตุยแน่ๆเช้าวันต่อมาระหว่างที่ทิวกับทัดเดินไปโรงเรียนด้วยกันทิวก็บอกกับทัดว่าเย็นนี้ให้กลับบ้านไปก่อนเลยนะเขามีธุระที่ต้องแวะไปทำแป๊บหนึ่งทัดก็เลยบอกว่าจะปล่อยให้ผู้หญิงตัวบางร่างน้อยแบบเธอกลับบ้านคนเดียวได้หรอถ้ามีใครมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเธอจะทำยังไงทิวที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าคนพวกนั้นคงโดนทัดกระทืบตุยก่อนทำเอาทัดถึงกับเซ็งเลยพร้อมกับเอามือกอดคอทิวแล้วก็น้อมตัวลงมาแล้วก็พูดว่าอย่าให้รู้นะว่าไปทำเรื่องอะไรไม่ดีเธอจะคอยจับตาดูเอาไว้หลังเลิกเรียนทิวก็ทำตัวลับๆล่อๆมาหาไอ้หนุ่มลูกอมพร้อมกับรับซองน้ำตาลมาและหลังจากวันนั้นทิวก็มาหาหนุ่มลูกอมบ่อยขึ้นและหนุ่มลูกอมก็คอยจะให้เงินทิวตลอดแต่วันนี้ทัดกับเพื่อนสนิทดันเดินผ่านมาเห็นพอดีเธอก็เลยตะโกนถามทิวว่าทำอะไรพร้อมกับเดินเข้าไปตบหน้าสันหนึ่งทีแก๊งหนุ่มลูกอมก็รีบเดินหนีออกไปให้ไวหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มานั่งปรับความเข้าใจกันในคาเฟ่ทิวพยายามอธิบายว่าเขาทำงานสุจริตไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายตอนค่ำทิวก็เลยพาทัดมาดูที่ห้องทำงานใหม่ของเขาที่เพิ่งจะซื้อคอมใหม่ยกชุดระหว่างที่ทิวกำลังนั่งดูคอมอยู่ทัดก็แอบไปหยิบรูปนึงที่ทิวคว่ำหน้าเอาไว้อยู่บนเตียงทิวเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งไปแย่งจนทั้งคู่ล้มลงไปและเหมือนบรรยากาศทั้งหมดมันเป็นใจทิวกำลังจะจุ๊บทัดแต่ทันใดนั้นเองพ่อก็เข้ามาเห็นภาพบาดตาบาดใจพอดีพ่อก็เลยเรียกให้ทั้งสองคนลงมาคุยกันข้างล่างทัดพยายามจะอธิบายแต่พ่อก็บอกกับทัดว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องพูดเดี๋ยวพ่อให้ทิวมันพูดเองพ่อก็เลยถามเรื่องที่ทิวแอบไปทำงานผิดกฎหมายมาใช่ไหมทิวเลยต้องยอมบอกความจริงไปว่างานที่เขาทำอยู่ก็คือการแข่งเกมแล้วก็รีวิวเกมเป็นงานสุจริตพ่อบอกกับทิวว่าเขาได้ข่าวมาว่าทิวอยากได้มือถือแล้วเลิกเกลียดมือถือแล้วหรอคงเหลืออย่างเดียวที่ทิวเกลียดก็คือพ่อเองสินะพูดจบพ่อก็ยื่นมือถือเครื่องใหม่ให้กับทิวที่พ่อแอบซื้อเก็บไว้ให้พร้อมกับบอกว่าทิวมีหน้าที่เดียวที่ต้องทำก็คือเรียนเรื่องหาเงินให้เป็นหน้าที่พ่อแล้วพ่อก็หันมาพูดกับทัดว่าพ่อรู้ว่าทั้งสองคนสนิทกันตั้งแต่เด็กแต่เป็นผู้หญิงควรระวังตัวให้มากกว่านี้พอพูดจบก็ถึงตาทิวพูดบ้างทิวบอกว่าเขาไม่เคยโกรธพ่อเลยแต่สิ่งที่เขาโกรธคือพ่อทิ้งความฝันตัวเองที่จะเป็นนักกีฬาและมันคือความฝันเดียวที่แม่อยากให้เป็นด้วยเหมือนกันพูดจบทิวก็ลุกขึ้นเดินออกจากโต๊ะไป
พ่อเลยบอกให้ทัดกลับบ้านก่อนแล้วพ่อก็แอบร้องไห้คนเดียวจนยายต้องเข้ามาปลอบมาทางฝั่งของทิวเขานั่งร้องไห้แล้วก็นึกถึงภาพวันที่เขาร้องไห้บอกกับเพื่อนว่าถ้าบ้านมีโทรศัพท์คงจะช่วยแม่ไว้ได้ทันซึ่งความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ทิวยังฝังใจมาจนทุกวันนี้จบลงไปแล้วสำหรับรักล้นใจ Wi-Fi ข้างบ้านตอนที่2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย